สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคนะครับก็คำนวณโดยหลักการทางโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวโคจรแล้วก็นะครับเรื่องของพบการเงินโชคลาภในตำแหน่งของแต่ละราศีนะครับโดยดูจากลัคนาราศีนะครับถามว่าลัคนาต่างจากราศียังไงนะครับราศีเนี่ยเราก็จะดูวันเดือนปีเกิดครับแล้วก็ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยเราก็จะดูเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดด้วยนะครับก็จะลึกลงไปนิดนึงโดยดูเวลาด้วยนะครับว่าคุณเกิดเวลาอะไรแต่ว่าก็จะมีเฉพาะในด้านของคนที่จะดูดวงทางด้านโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไปดูดวงเป็นผ่านทางเว็บไซต์ทางออนไลน์นะครับหรือทางที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับการเปิดไพ่ยิปซีอะไรพวกนี้เขาก็จะดูเฉพาะรอบของเดือนวันไหนถึงวันไหนอยู่ราศีอะไรฉะนั้นก็หลายคนพอมาดูแบบโหราศาสตร์ไทยก็ยังงงว่าเอ้าเคยไปดูดวงเขาบอกว่าราศีเมษแต่ทำไมพอมาให้อาจารย์ดูดวงบอกเป็นราศีพฤษภอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ถ้าดูดวงแล้วแบบราศีเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เวลาเกิดนะครับแต่ถ้าเป็นลัคนาราศีเนี่ยก็จะต้องมีเวลาเกิดเวลาตกฟากด้วยเพราะว่าเรายึดหลักที่เราคลอดออกมาเลยนะครับถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆ เลยนะก็ต้องเอาตั้งแต่นะครับไม่ใช่เราลืมตานะตั้งแต่ที่เราโผล่ศีรษะออกมาเลยนะต้องเอาเวลาตรงนั้นแต่มันก็เกินไปนะเพราะช่วงนั้นน่ะนะครับเรื่องคุณแม่นะคุณแม่ที่คลอดเนี่ยนะครับก็คงตื่นเต้นนะแล้วยังคงเจ็บอยู่ไม่ได้มานั่งเอาเอกนาฬิกาขึ้นมาดูนะครับนะครับแล้วก็บางทีทั้งครอบครัวแล้วตื่นเต้นกันอยู่ฉะนั้นเราก็ใช้เวลาคร่าวๆแล้วก็คนที่รู้แล้วคนที่บอกเราก็คือนางพยาบาลหรือคุณหมอซึ่งส่วนมากมันก็กะเวลาเอานะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาที่ช่วงเวลาที่เกิดนั่นแหละแต่ก็เราก็ยังโชคดีนะเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนลัคนาราศีครั้งนึงเนี่ยเขาใช้เรียกว่าใช้รอบการเปลี่ยนเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นมันก็ไม่ต้องเป๊ะถ้ามันเป็นหลัก5นาที10นาทีเนี่ยมีเพี้ยนแน่นอนเพราะว่าพยาบาลเองก็ต้องอุ้มเด็กนะครับแล้วก็ต้องนะครับไปตีก้นให้ร้องบ้างบางทีก็ไปเข้าตู้อบบ้างสารพัดก็วุ่นวายกันไปหมดเลยนะตัดลกตัดอะไรฉะนั้นในช่วงเวลานี้มันต้องมีนะ10 20นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันอยู่ในชั่วโมงครึ่งก็โอเคไปแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยนะครับหมอทำแย่อีกต่างหากนะคำว่าตกฟากเนี่ยนะครับมันสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกระด้งอ่ะกระจาดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่นั่นแหละน่าจะเรียกว่าฟากนะก็คือคลอดมาเนี่ยเขาก็จะให้นอนในกระจาดอันนั้นน่ะนะครับก็คือตกฟากคือออกมาไม่ใช่ตกออกมาจากฟากฟ้านะหรือเป็นการกำเนิดเกิดมาแบบโอ้โหอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชแบบเทวดาหรือสูงสวรรค์อันนั้นมันอาจจะเป็นภาชนะที่ใส่ทารกตรงนั้นนะในสมัยโบราณแล้วก็นะครับมันจะผิดเพี้ยนเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนการเดินทางการแจ้งเกิดต้องไปที่อำเภอก็จำเวลากันไม่ได้ก็เรียกง่ายๆคือในสมัยก่อนนะครับก็ถ้าสมมติว่าไปแจ้งเกิน24ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากลัวความผิดนะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ไฟกันนะครับเอาอะไรมาอ่างท้องอะไรวัน2วันกว่าจะลุกเดินได้หรือว่าไม่มีญาติไปแจ้งให้เนี่ยบางทีเขาไปเลยวัน2วันเขาก็กลัวความผิดกลัวว่าอันนั้นก็แบบว่าคนสมัยก่อนนะเขาก็อาจจะไม่ค่อยทำผิดกันไม่เหมือนสมัยนี้นะเขาก็จะขี้กลัวเขาก็อาจจะบอกวันที่นะครับมันคาดเคลื่อนไปนะครับอาจจะบอกนะครับช้าไปสัก2-3วันแต่ว่าเขาก็จะมาจดบอกลูกนะว่าเนี่ยลูกเกิดวันนี้นะอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ดูดวงผมก็ประจำมาตกลงจะเอาวันเกิดจริงมันเกิดปลอมจะเอาวันเกิดหรือวันที่อยู่ในบัตรประชาชนผมบอกก็เอาที่เราจำได้นะครับก็จริงๆก็ต้องเอาวันเกิดจริงๆนั่นแหละนะครับอันนี้เราคำนวณมาจากหลักวิชาการโหราศาสตร์ไทยก็เราก็เขาเรียกประยุกต์ต่อยอดมาจากการดูดวงมาเป็นการคำนวณนะครับดาวที่จริงๆดาวจริงแล้วเขาก็จะมีตัวเลขประจำดวงดาวของเขาอยู่
นะครับแล้วก็เป็นหลักวิชาที่เรานำมาถ่ายทอดนำมานะครับให้ความรู้กันตอนนี้มีคนเรียนนะครับคุณบอกมันคุณอาจแย้งบอกเป็นหลักวิชาได้ยังไงเป็นได้สิครับผมเมื่อก่อนผมเมื่อประมาณก่อนโควิดนะครับปี62-63ผมเปิดสอนมีคนมาเรียน 2-3,000 คนเปิดสอนฟรีด้วยนะหลังโควิดมาก็ยังไม่ได้สอนแล้วล่าสุดเนี่ยก็เปิดสอนตอนหลังๆเขาเดินทางกันลำบากเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับเราก็เปิดสอนออนไลน์นะครับเราก็มีหลักวิชาที่จะสอนถ้าพูดถึงแล้วถ้าอยากเรียนนะก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับก็สอนให้3วันวันละ2ชั่วโมงเพราะว่าก็เราก็มีทบทวนมีให้การบ้านมาทำกันแล้วก็มีแผ่นภาพประกอบนะการสอนเนี่ยมันเป็นหลักวิชาถ้าไม่เป็นหลักวิชาเราจะสอนได้หรอก็เราก็ไปเรียนมาจากการที่เราจะพยากรณ์ดวงตอนนี้เราก็มาเป็นวิเคราะห์ตัวเลขนะครับมงคลที่จะให้เราไปลงทุนกัน5ราศีที่จะมีโชคก็มาโดยชนีนะครับ5ราศีที่มีโชคนะครับเป็นเลขที่มีพลังราศีที่เด่นราศีที่นะมีโอกาสนะครับที่ดวงดีดวงเฮงแล้วก็มีโชคเนี่ยเพราะว่าดาวเขาโคจรมาในตำแหน่งที่ดีเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยนะครับยังเป็นราศีเดิมอยู่นะครับที่ทำนะครับเขาเรียกว่าสถิติไว้ดีมากนะครับก็ให้โชคมาหลายงวดแล้วของรัฐบาลเนี่ยแหละที่ใครที่ดูแล้วก็นึกสนุกไปลงทุนขำๆกันก็มีโชคกันนะราศีเมษนะครับหลายท่านที่นะครับมีโชคกับราศีเมษก็คงจำได้ลัคนาระวังไว้ที่ราศีเมษนะครับตามชาร์ตเนี่ยลัคนาจะเป็นรอลิงไม่มีกระดกลิ้นนะรอลิงมหันตกาศนะครับก็จะอ่านว่าลัคนาคิงก็เขียนย่อลงมานะถ้าลัคนาก็จะมีคอควายนอนหนูสระอานะครับวางลัคนาธนูลักไว้ที่ราศีเมษดาวจรจะมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5ครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวคาเลข3นะครับแล้วก็พบโชคลาภเนี่ยจะเป็นราศีกุมนะครับที่ผมเขียนดาวจรไว้ก็จะมีดาวคาเลข3ดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็เกี่ยวกับว่าโชคลาภดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับในงวดวันที่10งวดวันที่ลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยจะได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็มีดาวย้ายเข้ามาเป็นดาวอาทิตย์เลข1ซึ่งงวดที่แล้วงวดวันที่1เมษายนดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามานะครับก็มีพลังมากเลยนะครับก็ไปออก81นะครับก็ข้างบนนะครับ3ตัวรางวัลที่1 481นะครับก็หลายท่านก็ถูกรางวัลกันไปนะครับคราวนี้เลข5นะครับได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็นายสิ้นเดือนเมษาเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะโคจรย้ายไปที่ราศีพฤษภนะครับก็ตามหลักการที่ดาวกำลังจะย้ายเปลี่ยนราศีเนี่ยเขาก็จะมีพลังแล้วก็จะทิ้งทวนจะแสดงศักยภาพแสนยานุภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแสดงพาวนะครับ power นะครับออกมาให้เห็นก็คือนะครับเราก็ตีความว่าเลข5ก็อาจจะไปออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับรวมถึงดาวอาทิตย์เลข1ด้วยลัคนาราศีเมษในเดือนเมษาเนี่ยดวงเมืองก็จะเป็นราศีเมษลัคนาราศีเมษเหมือนกันแล้วก็เลข1ก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีเลยฉะนั้นเลข1มีพลังทั้งในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่16นี้แล้วก็พลังของดวงเมืองด้วยนะครับผมว่าเลข1มีโอกาสมาอย่างน้อย1ตัวเลข5ก็มีโอกาสจะมาอีก1ตัวนะครับได้2ตัวแล้วนะแล้วก็เราไปดูที่พบโชคลาภนะครับดาวอังคารเป็นมหาอุดดาวเสาร์กับดาวพระราหูเลข8ดาวเสาเนี่ยอยู่ในบ้านของพระราหูคู่นี้เป็นคู่มิตรกัน78เคยออกมาแล้วนะ78ถ้าผมจำไม่ผิดก็ออกในงวดวันที่16มีนาเพราะว่าวันที่1เมษายนเนี่ยออก81นะครับเลข8ดาวพระราหูออก2งวดติดงวดนี้เลข8มีโอกาสจะออกเป็นงวดที่3ติดต่อกันผมเลือกเลขมาให้ดังนี้นะครับ
สำหรับชาวราศีเมษก็ยังแรงไม่หยุดหย่อนเนื่องจากตรงกับลัคนาของดวงเมืองนะครับดวงประเทศไทยของเรานะครับเอาราศีเมษตัวเลขที่เห็นกันเลยแล้วกัน15ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวโคจร1กับ5นะดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3 153แต่ผมขอเรียงจากน้อยไปหามากแล้วกัน135นะครับแล้วก็เอาราศีกุมซึ่งเป็นภพโชคลาภภพราภะมาทั้ง3ดวงเหมือนกัน378นะครับระหว่างลัคนากับราภะอันไหนจะแรงกว่ากันก็ต้องรุนแล้วล่ะนะครับ135กับ378แยกให้นะครับเป็นคู่ๆได้ดังนี้เลขมงคลนะครับ13 15 35 37 38แล้วก็78นะครับก็ราศีแรกนะครับก็ได้ก็เรียกว่าน่ารักน่ารุ้นแล้วราศีที่2นะครับก็เป็นราศีที่อยู่ตรงข้ามเขาเรียกว่าเล็งกับลัคนาราศีเมษเมื่อลัคนาราศีเมษแรงราศีที่เล็งกันก็จะแรงไปด้วยเช่นกันในยามที่นะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครดวงตกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเล็งกันเนี่ยก็จะพอๆกันเลยนะครับพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกหรือพระราหูทับลักเนี่ยถ้าฝ่ายที่เล็งด้วยก็จะนะครับเป็นนะครับลัคนาราศีที่จะต้องมีผลกระทบตามไปด้วยเช่นกันแล้วถ้าดีถ้าดวงดีถ้าจะมีโชคราศีที่เล็งก็ต้องมีโชคด้วยเช่นกันนะครับก็ลัคนาราศีที่เล็งกับลัคนาราศีเมษก็คือลัคนาราศีตุลนั่นเองไม่มีดาวจรนะครับราศีตุลแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วว่าดาวศุกร์เนี่ยจะมี2บ้านบ้านแรกจะอยู่ที่นะครับราศีพฤษภนะครับเป็นภพกระดุมพระของชาวราศีเมษอันนั้นก็ความหมายกระดุมพระคือรายได้การเงินแล้วก็ราศีตุลเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์เลข6เป็นเจ้าบ้านเช่นกันนะครับจะอยู่ในภพปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนนะครับหรือถ้าเราจะดูดวงเราก็จะดูในเรื่องของคู่ครองก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะครับราศีพฤษภเราก็จะดูดาวศุกร์ในเรื่องของกระดุมพระก็ดูเรื่องของการเงินรายได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ไปดูพบการเงินเนื่องจากดาวจรไม่มีหาดาวหาตัวเลขไม่ได้ก็ไปดูพบการเงินก็ปันเงินของชาวราศีตุลจะเป็นราศีพิจิกก็ไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวอังคารก็จะมี2บ้านเหมือนกันนะบ้านนะครับบ้านใหญ่ไม่ใช่นะบ้านที่ประจำนะครับก็คือราศีเมษแล้วก็นะครับในเขาเรียกว่าราศีพิจิกก็จะมีดาวอังคารอยู่อีกบ้านหนึ่งเช่นกันเป็นภพการเงินของชาวราศีตุลส่วนภพโชคลาภของชาวราศีตุลเนี่ยก็จะเป็นดาวนะครับอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับก็ตกลงผมก็เลือกมานะครับได้136นะครับการเงินโชคลาภแล้วก็ลัคนา136แล้วก็ขออนุญาตนะครับดึงเลข5เลข1มีแล้วเลข3มีแล้วดึงเลข5จากราศีเมษซึ่งกำลังจะย้ายไปราศีพฤษภเนี่ยย้ายเข้าดาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นพบกระดุมพระการเงินเนี่ยแล้วก่อนย้ายเลข5มีโอกาสมาสูงทีเดียวก็ดึงมาเลข5นะครับก็จะเป็น156นะครับราศีลัคนาราศีตุลจะมี2ชุดนะครับ136กับ156นะครับก็แยกออกเป็นคู่ๆได้ดังนี้135ขอโทษ13 15 16 35 36แล้วก็56นะครับก็ไปดูนะครับลัคนาราศีที่3ลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยความโดดเด่นก็คือนะครับดาวเสาร์เลข7ที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ในเขาเรียกว่าในวันนั้นนะครับวันที่16เนี่ยนะครับ16เมษาเนี่ยฤกษ์ประจำวันจะเป็นราชาฤกษ์นะครับเป็นฤกษ์ใหญ่ฤกษ์ดีแล้วหลายครั้งที่ตำแหน่งราชาฤกษ์เนี่ย
พลังดาวจะนะครับมีพลังมากๆเลขในกลุ่มที่มีพลังเนี่ยจะนะครับถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากนะครับจะพูดง่ายๆก็คือว่าราชาฤกษ์เนี่ยเป็นฤกษ์ที่ให้โชคนะครับมีโอกาสได้โชคสูงฉะนั้นดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวเสาร์พอดีเลยตรงกับลัคนาราศีมังกรนะครับซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวชาวบ้านเป็นดาวเสาร์ฉะนั้นเราก็มาดูกันนะครับที่พบการเงินพบการเงินมีดาวจรคือดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์นะครับจากลัคนาราศีมังกรโคจรไปที่ราศีกุมเนี่ยดาวเสาร์เดินเข้าสู่นะครับพบการเงินโคจรไปพบการเงินหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะได้เงินนะครับแล้วเป็นบ้านของพระราหูเลข8นั่นหมายถึงนะครับโชคลาภนะครับตัวคุณเองจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะครับฉะนั้นผมก็เลยไม่คิดเยอะนะครับผมก็นะครับเอา378มาเลยยกมาเลยนะครับในพบการเงินนะครับส่วนพบโชคลาภนะครับของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าดาวคาเลข3นะครับฉะนั้นเลข3ก็ไม่มีปัญหาไปอยู่ทั้งการเงินและโชคลาภมีโอกาสที่เลข3จะมาและได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยซ้ำนะครับก็3 7 8อีกคู่หนึ่งนะครับคราวที่แล้วหมายมั่นปั้นมือมากในไส้ในระหว่างจักรนะครับที่เราดูครบที่โคที่เราดูเนี่ยที่โคจรอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าราศีจักรจักรราศีนะครับเป็นเนื้อนอกแต่เนื้อในผมแกะเข้าไปดูที่ระหว่างจักรไส้ในเนี่ยมีดาวโคจรเข้าไปอยู่3ดวงเหมือนกันนะนะครับมีดาวมฤตยูเลข0มีดาวเสาร์เลข7แล้วก็มีดาวพระราหูเลข8นะครับก็708 807เนี่ยงวดที่แล้วเราให้วันนี้เราก็เลยขออนุญาตดึงไส้ในมานะครับให้ชาวราศีมังกรได้เสี่ยงโชคกันนะครับก็ได้ครบแล้วนะครับ2ชุดชุดแรกคือ378ชุดที่2คือ078หรือ807นะครับก็กินข้าวก็ต้องกลับด้วยนะครับแล้วก็เลือกมาให้คุณทั้งหมดเป็นคู่นะครับได้5คู่ดังนี้37 38 78 07 08นะครับแถวออก09จริงๆให้เดือน0เหมือนกันนะให้0เหมือนกันให้70กับ80แต่ว่าจริง9เป็นก็เรียกว่าพระราหูทรงยศเนี่ยหลายคนก็ไม่ทิ้ง9เอา9ไปจับกับ0ก็ไม่เสียแรงที่ฟังแล้วได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้นำตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับครบแล้วนะครับ3ราศีทวนนิดนึงนะราศีเมษราศีตุลแล้วก็ราศีมังกรไปดูราศีที่4กันต่อเลยครับราศีลัคนาราศีที่4ได้แก่ราศีกุมนั่นเองวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมดาวจรนะครับก็จะมี3กับ7นะครับ3กับ7นะครับส่วนดาวการเงินเนี่ยนะครับจะอยู่ในภพราศีมีนไปดูที่เลข5นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้โคจรไปที่ราศีเมษได้ตำแหน่งนะครับราชาโชคนะครับในภพการเงินกระดุมพระนะส่วนภพราพะเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูนะครับดาวพฤหัสบดีก็มี2บ้านเหมือนกันนะครับบ้านที่อยู่ก็คือที่ราศีมีนกับบ้านอีกหลังก็คืออยู่ที่ราศีธนูนะครับฉะนั้นทั้งการเงินและโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีและได้ตำแหน่งราชาโชคที่สำคัญเลข5กำลังจะย้ายนะครับฉะนั้นเลข5มีพังพลังที่เป็นราชาโชคพลังทั้งกำลังจะย้ายเปลี่ยนราศีฉะนั้นจะมีแรงเบี่ยงแรงกระเพื่อมและก็จะโชว์พลังแน่นอนเลข5ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่มีโอกาสมาสูงนะครับฉะนั้นผมก็นำนะครับเลข5มาใช้นะครับรวมถึงดาวนะครับที่เร็งกับชาวราศีกุมนั่นก็คือราศีสิงห์นะครับซึ่งการเล็งเนี่ยผมให้น้ำหนักถึง 95% ที่สำคัญราศีสิงห์เนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรไม่มีตาจรนะ
ในงวดนี้แต่มีดาวที่เล็งเห็นเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวอาทิตย์เลข1ก็มีพลังในตำแหน่งวรโคตรนะครับคือดีโคตรเลยนะครับเป็นดาวย้ายนะครับแล้วก็ในดวงเมืองก็อยู่ในราศีเมษที่ได้นะครับเขาเรียกว่าวางปักหมุดไว้ในตำแหน่งที่พลังสูงสุดทีเดียวนั้นผมขอเลือกมาให้2ชุดดังนี้1 3 7 3 5 7นะครับแยกคู่ได้ดังนี้นะครับ1 3 1 7 3 7 3 5แล้วก็5 7นะครับมาปิดท้ายด้วยลัคนาราศีที่5นะครับราศีกับลัคนาราศีจริงๆก็ทดแทนกันได้นะสำหรับบางคนที่ไม่รู้เวลาเกิดนะครับลัคนาหรือลัคนาหรือราศีก็เอาเถอะครับเอาคุณสะดวกไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่มีเวลาเกิดแล้วคุณก็จะไปวิตกกังวลราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะอนุโลมให้นะครับลัคนาราศีที่5ได้แก่ลัคนาราศีมีนนะครับครบแล้วนะ5ราศีที่มีโชคมาดูกันว่าลัคนาราศีมีนดียังไงนะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยมีดาวโคจรอยู่4ดวงดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9นะครับแต่ว่าเลข4เนี่ยติดตำแหน่งนิดกับปะนิดเนี่ยแปลว่าพลังจะหดหายไปถึง 75% ปะเนี่ยคือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่เลข4เนี่ยจะไม่มาสูงทีเดียวเพราะว่าพลังอ่อนแถมโดนตัดกำลังไปอีก 75% ก็เลยถอดออกไปก็จะคงเหลือไว้ที่ดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9คู่นี้ยังอยู่ในงวดวันที่16เมษายนเนี่ยยังอยู่ในราศีมีนอยู่แต่สิ้นเดือนเมษายนเนี่ยดาวพระเกศเลข9จะย้ายราศีแล้วเลข9ก็จะโชว์พาวเหมือนกันแต่ว่าใน16เมษายนเนี่ยคู่นี้ยังเป็นพระราหูเต็มองค์คู่นี้อยู่ในลัคนาราศีมีนนะครับ8 9อยู่ด้วยกันคู่นี้เคยเป็นองค์เดียวกันมาก่อนนะครับเป็นพระราหูนะครับท่อนบนเป็นยักษ์ท่อนล่างเป็นพญางูนะครับปัจจุบันพญางูกลายไปเป็นดาวพระเกศเลข9แต่พอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกพระราหูเต็มองค์หรือพระราหูทรงยศแล้วเลข9กำลังจะย้ายราศีก็จะทิ้งทวนเลข1เพิ่งย้ายมานะครับมีพลังเลข8เข้ามา2งวดแล้วเป็นพระราหูเต็มองค์เลข9มีพลังกำลังจะย้ายนะครับก็เลือกมาเลยชุดนี้ไม่ต้องคิดเยอะ189นะครับส่วนดาวการเงินอยู่ในภพราศีเมษมีดาวจรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคที่สำคัญกำลังจะย้ายเหมือนกันเลข5ก็ต้องโชว์พาวเหมือนกันไปดูที่ภพโชคลาภนะครับภพโชคลาภมีดาวจรนะครับก็เป็นขอโทษภพโชคลาภเนี่ยเป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเสาเลข7นะครับดาวเสาเลข7นะครับแล้วก็ที่สำคัญฤกษ์วันที่16เมษายนนี้เป็นราชาฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวเสาด้วยฉะนั้นก็มีพลังแน่นอนเลือกเลข5การเงินโชคลาภแล้วขอเลือกดาวพระเกศเลข9มาอีกดวงนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะย้ายนะครับก็น่าจะส่งพลังหรือแสดงพลังพอสมควรเลือกมาให้2ชุดนะครับ189กับ579นะครับก็เลือก2คู่แยกได้ดังนี้18 19 89 57 59 79เลขที่บอกทั้งหมดนี้คือเลขที่ต้องกลับนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ5ราศีที่จะมีโชคนะครับแล้วก็ช่วงกลางนี้ผมก็จะมาสรุปเลขนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนให้สำหรับคนที่จะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับรีบไปซื้อนะครับตอนนี้ก็เลขดังๆก็เริ่มจะไม่มีจำหน่ายกันแล้วหรือว่าก็อาจจะต้องไปซื้อในนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆช่วยกันอุดหนุนรัฐบาลไทยนะครับก็ผมเองก็นะครับทำตัวเลขมานะครับไปฟังรายละเอียดกันนะครับว่ารัฐบาลไทยในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมี
พลังแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ยผมไม่ได้จัดนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกทีนึงไปดูตัวเลขชุดพิเศษที่ผมสรุปมาให้เน้นๆนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16เมษายนกันได้เลยครับงวดวันที่16เมษายนนี้ผมจะไม่จัดคลิปโค้งสุดท้ายผมก็จะสรุปตัวเลขให้เลยนะครับดาวเด่นงวดวันที่16เมษายนจะมีทั้งหมด5หมายเลขนะครับเลข1เลข5เลข7เลข8เลข9เลข1นะครับแรงมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วที่ออก81เนื่องจากว่าเลข1ได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็เป็นดาวย้ายเลข1มีโอกาสมานะครับเลขที่2ก็คือหมายเลข5ดาวพฤหัสบดีเงียบไปประมาณ2งวดแล้วนะครับงวดนี้ผมคิดว่างวดที่16เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะมาแน่นอนเนื่องจากว่าปลายเดือนเมษายนนี้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากราศีเมษไปราศีพฤษภนะครับก็ก่อนย้ายจากราศีเมษเนี่ยก็จะต้องทิ้งทวนแล้วก็จะให้ออกแบบสวยๆเนื่องจากว่าในช่วงที่นะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยทำให้ราศีโดดเด่นมากๆแล้วก็เข้าราศีเมษมาหลายงวดติดๆกันนะครับมาดูดาวดวงที่3นะครับจะเป็นดาวพระเสาร์เลข7ในวันที่16เมษายนเนี่ยฤกษ์จะเป็นราชาฤกษ์นะครับหลายครั้งที่ได้ตำแหน่งราชาฤกษ์เนี่ยเลขดาวเจ้าฤกษ์มักจะมาซึ่งดาวเจ้าฤกษ์ของราชาฤกษ์ก็คือดาวเสาร์เลข7นั่นเองเลข7มีโอกาสมาสูงทีเดียวดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระราหูเลข8ซึ่งผมมั่นใจว่าจะออกเลข8เป็นงวดที่3ติดต่อกันเพราะว่าเข้ามา2งวดแล้วนะครับนั่นก็คือ7 8แล้วก็8 1นั่นเองดาวดวงที่5นะครับมีพลังโดดเด่นไม่แพ้กันนั่นคือดาวพระเกศเลข9นะครับจะเป็นการส่งท้ายนะครับดาวพระราหูทรงยศปลายเดือนเมษายนนี้ดาวพระเกศก็จะย้ายออกจากราศีมีนเหมือนกันซึ่งอยู่ราศีมีนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกับพระราหูเลข8ทำให้พระราหูเต็มองค์แล้วเลข8เลข9ก็มากันดีเหลือเกินไล่มาตั้งแต่95 79 90นะครับแล้วพอพระราหูเต็มองค์ก็87 81ฉะนั้นเลข9มีโอกาสมาสูงอีกดาวอีกดวงทีเดียวฉะนั้น5ตัวนี้ผมว่ามา3ใน5 4ใน5คุณก็ถูกรางวัลแล้วครับวิธีการหลายท่านสมาชิกในกลุ่มก็ใช้กันเป็นประจำก็คือให้จับคู่วินผมทำผังตารางการจับคู่วินให้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเอาเลข5ตัวนี้จับกันไปจับมาเริ่มตั้งแต่1นะครับ1 5 1 7 1 8 1 9ตัวที่2ก็เอาเลข5ไปจับนะครับก็จะเป็น5 1 5 7 5 8 5 9นะครับแล้วก็เอาเลข7ไปจับกับเลขอื่นๆก็คือ7 1 7 5นะครับ7 8 7 9และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ9 1 9 5 9 7แล้วก็9 8นั่นเองนะครับบางเลขซ้ำกันสรุปแล้วก็จะมีตามผังที่ผมเรียงไว้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากจับคู่วินเลขเด่นแล้วเนี่ยก็จะมีเลขที่สมาชิกขอมาว่าอาจารย์งบน้อยฉะนั้นทั้งงบน้อยและเลขที่ผมเน้นเนี่ยเป็นเลขเด่นฟันก็คือฟันหมายถึงว่าแบบเน้นโฟกัสแล้วก็จัดเต็มเลยนะให้3คู่คนที่มีงบก็มาเน้นแล้วก็มาเพิ่มเลเวลมาจัดหนักจัดเต็มนะครับเพิ่มการลงทุนให้สูงขึ้นนะครับคนงบน้อยก็ค่ากู้หนึ่งสวยๆเลือกไม่ได้ก็เน้น3คู่นี้ไปนั่นก็คือ19นะครับก็เป็นเลขตรงเลิกด้วยนะ1991มีโอกาสมาดาวน่าจะเดินมาในวิถีทางเดิมถ้ามาวิธีทางเดิมก็19เต็มๆหรือ91ตรงๆ5885 8จะมาเป็นงวดที่3 5จะโชว์พาวเพราะว่าจะย้ายออกแล้วมีโอกาสที่5885เลขที่เคยออกแล้วจะกลับมาอีก
ู้ที่3เลข8มีโอกาสเข้าเป็นงวดที่3และเลข9จะทิ้งทวนจากพระราหูเต็มองค์ซึ่งได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศเนี่ยเลข9จะย้ายออกดาวที่จะย้ายออกมักจะโชว์พาวแสดงกำลังให้เห็นนะครับส่งท้ายเสมอและคู่8 9เป็นคู่ที่เราตามอยู่นะครับก็เอาผังนี้ไปลงทุนได้เลยนะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วพอโค้งสุดท้ายงวดนี้ผมก็จะไม่ได้จัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเลขชุดพิเศษนี้สวยถูกใจไหมครับผมก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเลขชุดนี้จะให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะเลข8นะครับจะมาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเป็นงวดที่3ติดกันแล้วก็กับในผังนะครับเลขพลังดาวผมเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเนี่ยให้ท่านไปประกอบพิจารณาการลงทุนเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยจะทำให้ท่านมีโชคมีลาภกันอย่าให้ถูกรางวัลใหญ่ๆเลยนะครับถูกรางวัลที่1รวยเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่2 3 4 5หรือรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็หรือว่าเลขหน้า3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวก็ได้หมดเพราะว่านะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเขามีรางวัลกำกับอยู่แล้วนะครับว่าเลขท้าย2ตัวได้เท่าไหร่เลขท้าย2ตัวนี่รางวัลละ 2,000 นะครับถ้าเลขนะครับเลข3เลขท้าย3ตัวเนี่ยนะครับก็รางวัลละ 4,000 นะครับฉะนั้นก็อันนี้เราก็ช่วยกันอุดหนุนรัฐบาลไทยนะครับก็ผมเองก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับหยุดจัดเลขนำโชคจากราศีทั้งรายวันและรัฐบาลอาจจะกลับมาพบกันครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภานะครับตอนนี้มีข่าวเรื่องของการใบ้หวยต่างๆนะครับว่าเป็นการหลอกลวงการมอมเมาหรือการช่อโกงประชาชนเนี่ยบางทีเหรียญมีสองด้านการทำงานของแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มันก็ต้องดูข้อกฎหมายดูเขาเรียกว่าเจตนานะครับของแต่ละคนที่ทำงานนะครับว่าพฤติกรรมพฤติการเป็นยังไงนะครับมีการที่ไปแปะลิงก์การพนันเชิญชวนคนเล่นนะครับเว็บการพนันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการไปโฆษณาชวนเชื่อนะครับบอกว่ารู้เลขล่วงหน้าเลขหลุดหรือเลขนี้จะออกล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้มันก็เกินเหตุนะครับมันก็เกินไปนะครับที่จะไปโฆษณาชวนเชื่อกันแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าเลขจะออกอะไรแล้วรู้แล้วเราจะให้ผิดกันเหรอครับผมเองเนี่ยถามจริงว่าให้ถูกทุกงวดไหมจะบ้าเหรอ ผมเองก็มีเข้ามีหลุดคำนวณจากหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยผมไม่รู้ถ้ารู้มีคนคอมเมนต์ว่าผมเยอะแยะนะครับถ้ารู้ก็ไปซื้อเองเนี่ยถ้ารู้ว่ารวยไปแล้วถูกต้องเลยถั่วต้มเลยครับถ้ารู้ผมก็คงรวยไปแล้วนะครับแล้วผมไม่รู้หรอกครับว่าเล่มจะออกอะไรแล้วผมจะไปบอกคนอื่นว่าผมรู้แล้วก็จะไปโกหกหลอกลวงเขาแบบนั้นน่ะมันก็สมควรกันแล้วนะครับเราก็บอกแล้วว่าเราให้เป็นแนวทางเราวิเคราะห์ตัวเลขด้วยหลักวิชาเราเปิดสอนใครที่อยากเรียนเราก็มีหลักสูตรสอนให้โดยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยที่เราจะมาประยุกต์ต่อยอดนำข้อมูลของดวงดาวเรื่องภพนะครับเรื่องตำแหน่งนะครับคุณสมบัติดาวต่างๆมาสอนกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าเลขไหนมีพลังไม่ถ้ารู้ล่วงหน้าจะมาคำนวณให้มันนะครับเสียเวลาให้มันเหนื่อยทำไมอ่ะครับเมื่อยตุ้มทำไมนะครับพูดให้มันเจ็บคอเหรอพูด3นาทีก็พอแล้วถ้ามียานอย่างรู้แบบนั้นน่ะหรือข้างในส่งซิกกระดิกกระดิกมาจะมาคำนวณผมจัดรายการที40นาที50นาทีชั่วโมงพูดจนโดนด่าว่าพูดมากผมถ้าผมรู้ผมจะไปพูดมากให้มันให้คนฟังมันหนีมันเหนื่อยกันทำไมแต่นั่นแหละครับนะครับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขานะครับใครที่เข้ากฎเกณฑ์ก็คงจะต้องนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการที่จะทำงานให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในหลักการ
หลักกฎหมายนะครับการหลอกลวงเนี่ยการช่อโกงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปตั้งกันขึ้นมาง่ายๆมันต้องมีเหตุมีผลนะครับการที่จะเช่าของมงคลเนี่ยมันไม่ใช่การช่อโกงเขานะครับมันเป็นความที่เขามีความเต็มใจมีความเชื่อมั่นความเชื่อถือความศรัทธาแล้วบางคนเขาจะบังเอิญหรือใจก็ใดก็แต่เขามีความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วเขาเช่านะครับครูบาอาจารย์แล้วเขามีสิ่งที่ดีๆกับชีวิตเนี่ยเราไปห้ามเขาได้ไหมครับเราไปบอกว่าไปหลอกลวงเขาเหรอครับทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหตุและผลนะครับทุกคนที่เขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นเนี่ยเขาอยากจะเข้ากลุ่มที่จะนะครับมาเรียนรู้มาพูดคุยหรือนะครับเป็นกลุ่มที่เราที่จะแชร์ประสบการณ์นะครับข้อมูลดีๆให้หากันเนี่ยอันนี้เขาเต็มใจที่จะเข้ามาเต็มใจที่จะให้ค่าครูให้ค่าวิชานะครับบางทีก็นะครับมีค่ากาแฟเป็นสินน้ำใจเหมือนการดูดวงนะครับก็มีค่าครูผมไปเรียนมาผมก็มีค่าที่ผมต้องไปเรียนค่าเดินทางค่ากินค่าใช้จ่ายสารพัดดังนั้นมันก็เป็นนะครับการทำงานเนี่ยมันก็มีผลตอบแทนเป็นค่าเหนื่อยเป็นรางวัลนะครับเป็นค่าสินน้ำใจมันก็เป็นสิ่งที่นะครับลูกศิษย์สมาชิกเขาก็ตอบแทนด้วยความมีน้ำใจกันกลับมาดังนั้นผมก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้ตลอดเวลาว่าเราไม่เคยโฆษณานะครับชวนเชื่อเกินจริงนะครับไม่งั้นคนคงไม่ได้ดูผมแค่นี้หรอกทำงานมานะครับเกือบ10ปีแล้วเราก็ทำงานภายใต้หลักกรอบที่เราคิดว่าเหมาะสมในด้านที่เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราไม่เคยไปช่อโกงใครนะครับเราบอกบุญเราเป็นสะพานบุญคนทำบุญเขาคือคนที่มีจิตใจที่ดีงามที่นะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะร่วมบุญกันต่อยอดต่อบุญกันนะครับอันนี้เราก็ต้องแจ้งครับแต่ว่าในเมื่อกระแสทุกอย่างมันเกิดเราก็รอดูสถานการณ์ว่านะครับรูปแบบไหนที่มันชัดเจนเราก็ปรับให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเขาละกันเราไม่เคยนะครับออกนอกกรอบคือไปทำผิดในสิ่งที่เขาได้ชี้แจงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาเราพบกันนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำโค้งสุดท้ายให้หลายท่านรอคอยผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ทุกท่านพิมพ์มาว่ารอเลขมงคลเลขแล้วก็รายการการวิเคราะห์ของผมชอบฟังที่ผมมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อมูลให้ความเชื่อมั่นนะครับในการทำวิเคราะห์พลังของดาวต่างๆมาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามก็ยังไงก็ยังไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวเลยสงกรานต์เรากลับมาเจอกันนะครับฉะนั้นก็ลองดูก่อนว่าจะมีจัดงวดวันที่2พฤษภาให้หรือจะเป็นวันที่16พฤษภานะครับยังไงก็ขอรอดูสถานการณ์สักนิดนึงไม่ว่ากรอบที่เขาอยากให้เรานะครับทำมันคือยังไงจริงๆเราก็ทำอยู่ในกรอบมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงผมก็ยังมีความนะครับตั้งมั่นนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะให้ทุกท่านมีโชคมีลาภในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ผมรับรู้ผมขอให้พลังดวงดาวที่ผมสรุปให้5หมายเลขนี้5ดาว5ดวงนี้คือเลข1เลข5เลข7เลข8เลข9นะครับดาวที่เด่นทั้ง5ดวงนี้จับคู่กันมาได้เลยนะครับสมาชิกที่ใช้ดาวเด่น5ตัวนี้ถูกรางวัลแน่นอนขอตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ให้ดาวเด่นทั้ง5ดวงนี้มานะครับนะครับจะมาครบเลยก็ดีมา4ใน5ก็สุดยอดนะครับก็ยังไงแล้วก็เราคงกลับมาพบกันนะครับในเดือนพฤษภาก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็เดินทางไปที่ต่างจังหวัดในเทศกาลสงกรานต์ก็เมาไม่ขับ
เราก็เดินทางแบบระมัดระวังนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตอวยพรวันสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมีโชคมีลาภนะครับสิ่งร้ายๆขอให้กลับกลายเป็นดีขอให้หมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆพบกับผมอีกครั้งนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับรอกันหน่อยนะครับขอให้โชคดีมีโชคในวันที่16เมษายนนี้ครับก็ไม่อยากลากันเลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องลากันนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ